This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. คนไทยเองถือได้ว่าเป็นแฟนของซีรีส์เกาหลีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไปดูหนังพีเรียดหลักๆเลยแล้วก็จะเห็นหนังในยุคของโชซอนถ้าเกิดว่าโชซอนเราลองเปรียบเทียบดูนะครับกับประวัติศาสตร์ของจีนก็จะพบว่าอยู่ในช่วงของราชวงศ์แบบราชวงศ์ซ่งราชวงศ์มองโกลราชวงศ์หยวนแล้วก็ตามมาด้วยราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงนะครับแต่ว่าก็จะมีหนังบางเรื่องครับที่อาจจะย้อนยุคไปไกลสักนิดนึงเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ครับประวัติศาสตร์8นาทีเราจะมาพูดคุยกันถึงแบ็คกราวด์ประวัติศาสตร์นะครับของซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เป็นหนังเกาหลีที่ย้อนกลับไปเป็นหลักพันปีด้วยกันนะครับอุปไปก่อนว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเรามาดูกันนะครับว่าประวัติศาสตร์เกาหลีในช่วงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดว่าเราหากว่าเรามองนะครับในตัวภูมิศาสตร์ของเกาหลีจะพบแบบนี้ครับว่าเกาหลีนั้นเป็นคาบสมุทรครับที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะครับหลายๆคนก็เรียกคาบสมุทรนั้นว่าคาบสมุทรเกาหลีถ้าเกิดในยุคปัจจุบันคาบสมุทรเกาหลีก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูภูมิศาสตร์ไปมองในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ครับเราจะพบว่าคาบสมุทรเกาหลีนี้ด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกก็จะมีจีนครับด้านตะวันออกก็จะมีอีกหนึ่งจักรวรรดิที่ใหญ่มากและนั่นก็คือญี่ปุ่นดังนั้นจะพบว่าการที่เกาหลีนั้นมีเอกราชได้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายมากเพราะว่าอยู่แวดล้อมไปด้วย2มหาอำนาจแห่งนี้ครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวที่เราคุยนี้ถือว่าเป็นยุคของเกาหลีโบราณก็ว่าได้นะครับเป็นยุคถ้าเกิดว่าเทียบกันกับประวัติศาสตร์จีนก็ไปโน่นเลยนะครับสมัยราชวงศ์ฉินประมาณสัก221ปีก่อนคริสตกาลตามมาด้วยราชวงศ์ฮั่นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าท้องเรื่องนี้คืออะไรและซีรีส์ที่ว่าถึงนั้นคืออะไรครับขอแยกมาเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทแรกขอตั้งชื่อว่า Memorabilia of the Three Kingdoms หนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้การมีอยู่ของอารยธรรมยุคแรกๆนะครับบนคาบสมุทรเกาหลีคือบันทึกโบราณที่มีชื่อว่าซัมกุกยูซานะครับ Memorabilia of the Three Kingdoms ซัมกุกก็ชื่อคล้ายๆเป็นภาษาจีนนะซันกัวก็คือ3อาณาจักรก็คือบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคสมัยซัมกุกแต่ว่าเป็นซัมกุกของเกาหลีคือ3อาณาจักรแห่งเกาหลีบันทึกชุดนี้ครับก็ถูกเขียนขึ้นนะครับปลายศตวรรษที่13ก็ประมาณสัก800กว่าปีที่แล้วโดยนักบวชนะครับที่มีชื่อว่าอีหยอนใจความสำคัญครับของซัมกุกยูซาก็คือกระบวนการสร้างชาติของเกาหลีย้อนขึ้นไปนะครับถึงช่วงก่อนหน้าที่จะมาเป็นยุค3อาณาจักรเกาหลีรวมถึงการสู้รบกันของเผ่าต่างๆเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่และกอบกู้เอกราชครั้งสำคัญด้วยเรื่องราวช่วงหนึ่งที่มีการบันทึกเอาไว้ก็คือการถือกำเนิดของอาณาจักรโกโชซอนบางคนบอกเป็นอะไรกับโชซอนหรือเปล่าโกก็คือแปลว่าเก่าหรือว่ากู้ในภาษาจีนกลางถ้าเรามองแบบนี้ก็คือยุคโชซอนโบราณอันนี้อย่าไปสับสนกับโชซอนที่เราดูบ่อยๆนะครับโกโชซอนนี้ก็ประมาณ 1,400 ปีก่อนพุทธศักราชโน่นเลยตั้งอยู่ตรงบริเวณตอนใต้ของแมนจูเรียก็คือตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีส่วนที่2ครับอาณาจักรโกโชซอนและก็อิทธิพลจากราชวงศ์ฮั่นจากหลักฐานทางโบราณคดีครับยุคสมัยโกโชซอนนั้นจัดอยู่ในยุคสัมฤทธิ์อันนี้ย้อนกลับไปไกลมากนะครับก้าวเข้าสู่ยุคเหล็กในช่วงปลายแล้วในช่วงเวลานั้นครับดินแดนแห่งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยผู้คนหลายชนเผ่าด้วยกันนอกจากเผ่าโกโชซอนแล้วยังมีเผ่าอื่นๆได้แก่อะไรบ้างบูยอโกกริโออกจอรวมถึงเผ่า3ฮั่นแต่เป็นฮั่นเกาหลีนะครับไม่ใช่ฮั่นจีนะครับคือมาฮั่นซินฮันบยอนฮันด้วยความที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับจีนดังที่เราเห็นภูมิศาสตร์นะครับเผ่าโกโจซอนเองจะมีปัญหากับจีนอยู่เป็นระยะมองย้อนกลับไป200ปีก่อนคริสตกาลก็คือช่วงนะครับที่ฉินสื่อหวังตี้ก็คือจักรพรรดิพระองค์แรกของจีนซึ่งเป็นเจ้าครองนครฉินเนี่ยนะครับสามารถรวบรวมอีก6อาณาจักรและรวบรวมจัดตั้งขึ้นมาเป็นต้าฉินได้ราชวงศ์ฉินในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีอายุแค่15ปี2รัชกาลเท่านั้นก็จบสิ้นไปแต่นั่นแหละครับคือหมุดหมายที่มีความสำคัญต่อซีรีส์เรื่องนี้และยุคสมัยของโกโชซอนในระยะเวลานั้นครับราชวงศ์ฉินซึ่งมีอายุแค่ประมาณ15ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะครับเริ่มต้นสูญเสียอำนาจลงและเป็นการก่อกำเนิดของราชวงศ์ฮั่นซึ่งในช่วงราชวงศ์ฮั่นนี้ก็สามารถครองแผ่นดินมาได้อีก400กว่าปีแต่ว่าในจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมีความระส่ำระสายทางการเมืองครับและส่งผลกระทบให้ประชากรจำนวนมากเลยเนี่ยอพยพลงใต้สู่อาณาจักรโกโจซอน
พระเจ้าวีมันแห่งโชซอนในเวลานั้นเป็นผู้นำของคนกลุ่มนี้ขึ้นครองราชในปี194ก่อนคริสตกาลก็คือช่วงเริ่มต้นราชวงศ์ฮั่นสมัยพระเจ้าฮั่นเกาจูหรือว่าฮั่นโกโจแล้วครับในช่วงเวลานั้นมีการขยายดินแดนรวมถึงเพิ่มกำลังทางการทหารเข้ายึดครองพื้นที่โดยการทำหน้าที่นะครับเป็นตัวกลางทางการค้าเพราะพื้นที่ดังกล่าวก็ทำหน้าที่เป็นตลาดด้วยโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการค้าระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับจีนเหตุการณ์นี้เองครับนำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างอาณาจักรโกโจซอนกับราชวงศ์ฮั่นโดยกองทัพของราชวงศ์ฮั่นครับเข้าโจมตีอาณาจักรโกโจซอนนี้อย่างหนักหน่วงไม่จะเป็นทางบกก็ดีและแน่นอนว่าเป็นทางน้ำด้วยอาณาจักรโกโจซอนสู้รบและต้านทานการโจมตีนี้จนได้รับชัยชนะในช่วงแรกครับแต่หลังจากที่สงครามผ่านไป1ปีพระจักรพรรดิฮั่นวูตี้ยกทัพไปตีโกโจซอนได้สำเร็จป้อมปราการในเมืองหลวงพังทลายอาณาจักรโกโจซอนก็เลยล่มสลายในที่สุดในปี108ปีก่อนคริสตกาลหลังจากนั้นครับจีนภายใต้ราชวงศ์ฮั่นเข้าปกครองพื้นที่นั้นคาบสมุทรเกาหลีนะครับและแบ่งอาณาจักรเกาหลีบริเวณดังกล่าวออกเป็น4มณฑลช่วงนี้กินเวลาโดยประมาณ400ปีด้วยกันและผลพวงจากการที่เกาหลีตกเป็นเมืองขึ้นของจีนในช่วงเวลานั้นทำให้เกาหลีเองครับได้รับอิทธิพลซึมซับวัฒนธรรมจากจีนมาพอสมควรดังนั้นจะเห็นว่าตัวอักษรเกาหลีในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่ได้มีการผลิตตัวอักษรเกาหลีในยุคปัจจุบันนะครับหรือว่าฮันกึลก็ยังคงเป็นตัวสื่อจีนก็คือตัวฮันจานั่นแหละครับนอกจากนี้ยังรับอิทธิพลนะครับในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าขงจื้อซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานชีวิตของคนจีนในยุคดังกล่าวด้วยครับในส่วนที่3ครับเมื่อเราพูดถึงซัมกุกก็คือ3ก๊กของเกาหลีนี้ก็ต้องพูดถึงการรบราฆ่าฟันกันรวมถึงการรวมเผ่าเป็นหนึ่งในส่วนนี้ครับตัดภาพมาสู่คริสตศักราชที่313ครับชนเผ่าโคครีโอยึดพื้นที่คืนและขับไล่จีนออกจากพื้นที่ตัวเองเมื่อได้รับเอกราชจากจีนไปแล้วคาบสมุทรเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น3อาณาจักรครับอันได้แก่โกครีโอซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรแพ็กเจอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรและชินลาอยู่ทางตอนใต้และยุคนี้นะครับเขาเรียกว่ายุค3อาณาจักรแรกระหว่างนั้น3อาณาจักรมีการต่อสู้รบราฆ่าฟันกันแย่งชิงพื้นที่และความเป็นใหญ่ในคาบสมุทรโดยชนเผ่าชินลาครับสามารถสั่งสมอำนาจขึ้นมาได้ตามลำดับจนสามารถที่จะขึ้นเหนือครองอาณาจักรแพ็กเจที่อยู่ตรงกลางได้ในที่สุดครับคริสตศักราชที่600ชนเผ่าชินลาสามารถยึดครองโกกริโยและแพ็กเจก็คือตอนกลางและตอนเหนือเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจตัวเองรวบรวมแผ่นดินเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นมีเอกภาพได้ในท้ายที่สุดโดยปกครองคาบสมุทรเกาหลีต่อมาเป็นเวลาอีก300ปีอาณาจักรชินลาเองครับเจริญสูงสุดในยุคของเคียงตอกจากนั้นเสื่อมลงนะครับด้วยสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มเชื้อพระวงศ์เกิดการปฏิวัติบ่อยครั้งกลุ่มชาวนาและกลุ่มอำนาจท้องถิ่นรู้สึกว่าถูกกดขี่จึงได้รวมกำลังกันครับในการต่อต้านอำนาจรัฐและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญจากประวัติศาสตร์เกาหลียุคโบราณนะครับไปสู่เกาหลียุคใหม่ภายใต้ราชวงศ์โชซอนซึ่งสถาปนาขึ้นนะครับในปีคริสตศักราช1392ก็อยู่ในช่วงเนี่ยนะครับปลายของราชวงศ์หยวนก็คือมองโกก่อนที่จะเข้าสู่ราชวงศ์หมิงนั่นแหละครับของจีนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีในปี1953ครับคาบสมุทรเกาหลีก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันตอนเหนือก็คือเกาหลีเหนือตอนใต้ก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เองมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะครับที่รวดเร็วมากๆและณเวลานี้เป็นประเทศที่มีขนาด GDP นะครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นอันดับที่10ของโลกอันดับที่4ของเอเชียถามว่ารองจากใครบ้างรองจากจีนรองจากญี่ปุ่นแล้วก็รองจากอินเดียนั่นเองนะครับแต่ว่าเกาหลีเองนะครับคงไม่ได้มีแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจทั่วๆไปแต่ว่าเขายังมีซอฟต์พาวเวอร์ที่ผลักดันนะครับผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นดนตรีก็ดีหนังซีรีส์มากมายซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมของเราท่านผู้ฟังหลายๆท่านของประวัติศาสตร์8นาทีก็ติดตามกันอยู่ประวัติศาสตร์เกาหลียุคโบราณที่ผมเกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้แน่นอนว่าพวกเขามีหนังอิงประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะและมีการดัดแปลงนะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพงศาวดารต่างๆมาเป็นซีรีส์สนุกๆให้เราได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเลยเชื่อว่าแฟนซีรีส์เกาหลีหลายคนน่าจะเคยชมซีรีส์นี้ก็คือ Art Down Chronicles ซึ่งปล่อยซีซั่น1ไปเนี่ย4ปีที่แล้วนะครับปี2019กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยเรตติ้งสูงมาก 8.3 จาก 10นะครับใน IMDb และนี่ก็คือซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ครับ
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบันทึกโบราณซัมกุกยูซานี่แหละครับตอนนี้ซีซั่นที่2มาแล้วนะครับสามารถที่จะชมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Disney Plus Hotstar ทั้งหมดมี12ตอนด้วยกันใครที่มีความสนใจประวัติศาสตร์เกาหลียุคโบราณอยากจะทำนะครับความเข้าใจกับสิ่งที่เล่าในรูปแบบที่เป็นซีรีส์ที่มีความเข้มข้นต้องบอกว่าหลายคนเป็นแฟนของ Art Down Chronicle เตรียมสัมผัสกับอรรถรสและโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่นะครับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นอิงประวัติศาสตร์ผสมดราม่ามีแฟนตาซีมีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์เฮียแนะนำนะครับว่าให้ลองไปหาดูกันเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งสตรีมมิ่งนะครับที่แพลตฟอร์ม Disney Plus Hotstar เท่านั้นกับซีรีส์ Art Down Chronicles ซีซั่น2ครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.